สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณบราต้าค่ะวันนี้ว่าแบบแสงธรรมชาติเวอร์เพราะว่าวันนี้เรากลับมารีวิวกันอีกแล้วเย้หลังจากที่เราไม่ได้ทำคอนเทนต์รีวิวกันมานานมากเพราะว่าต้าแบบไม่ว่างเลยนะคะมันหาเวลาแบบตัดงานไม่ได้ด้วยแล้วก็หาเวลาทำเทสทั้งวันให้ทุกคนดูไม่ได้ด้วยแต่วันนี้เรากลับมาแล้วครับผมดีใจวันนี้เราจะมารีวิวตามชื่อหัวข้อเลยตามชื่ออุ้ยเก่ามากตามชื่อหัวข้อรีวิวตามชื่อคลิปเลยวันนี้เราจะมารีวิวฮูชานซังค่ะที่เป็นรุ่นที่เขาวิกับ BT 21พ่วงมาด้วยคุณน้องแป้งคนนี้เพราะว่าเขามาคู่กันก็เลยคิดว่าใช้คู่กันกันไปเลยดีกว่านะคะเรื่องของเรื่องมันมีกระทู้ที่ต้าไปตั้งใน Facebook ซึ่งอาจจะไหลไปนานแล้วว่าเออช่วงนี้ใช้คุชชั่นอะไรบ้างเนาะทีนี้พอไปตั้งเราไปรีวิวแบบนั้นก็อาจจะไม่เห็นผลสักเท่าไหร่ว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่าพี่อธิบายนี่พี่ตาหล่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อเรามีเวลาแล้วก็มารีวิวดีกว่าว่าไอ้คุชชั่นแต่ละอันที่ต้าชอบอ่ะเป็นยังไงแต่จริงถ้าใครมีอยากให้รีวิวคุชชั่นอื่นหรืออะไรอื่นๆอ่ะก็พูดได้นะเพราะว่าประจวบเหมาะกับว่าคือน้องผู้ช่วยบอกว่าคุณแม่เมนูตี่น้อยอ่ะที่เขาไปแบบทำกันอ่ะมันเยอะมากเราไปกินตี่น้อยไหมมันอาจจะได้ถึงเวลาที่เราต้องลองบ้างแต่ก่อนจะไปกินอ่ะแต่งหน้าก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบมาได้แล้วคือตรงคางนั้นดิฉันไปแพ้แมสมาค่ะตอนนี้แต่งหน้าก่อนซึ่งแน่นอนบอกเลยว่าเราจะมาทดสอบชะสีวิท BT 21 Shining Star Smooth Matte Cushion ตลับนี้นะคะมันติดแค่ไหนแล้วมันทนแค่ไหนตอนนี้เป็นเวลา 10:00 นนะคะดิฉันจะต้องออกไปทำธุระก่อนตอนเช้าแล้วก็มีงานอีเวนต์แล้วก็มีต้องวนไปดูสถานที่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ก่อนจะไปกินตีน้อยวันเนี้ยทั้งวันตั้งแต่ตอนเนี้ยเป็นต้นไปเดี๋ยววันเนี้ยสักประมาณ 4:00 นเราจะมาสรุปผลให้ดูว่าคุชชั่นของเราเป็นยังไงแต่ตอนนี้ใช้ก่อนดีกว่านะคะตลับเป็นแบบนี้ต้าใช้เบอร์02 medium นะคะสภาพเลเทมากเพราะว่าจริงๆอ่ะใช้มาตลอดแต่ไม่เคยแบบมานั่งเก็บผลให้ดูแต่วันนี้จะเก็บผลให้คนดูครับผมสีเบอร์02จะค่อนข้างมีความแบบพอดีพอดิบเป๊ะๆนะคะผิวก็ตามนี้ยกเว้นช่วงคางที่แบบเละมากเละไม่ไหวคางเละจริงๆนี่กำลังแบบอันนี้มันแห้งแล้วนะเหลือแต่รอยก็ค่อยๆทยอยรักษาไปนะคะมาดูว่ามันปิดรอยดงรอยแดงเบอร์ไหนคือใช้จนแบบจะหมดแล้วอะจะกดไม่ขึ้นแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นรุ่นแมตต์นะดังนั้นก็เหมาะกับคนผิวมันนั่นเองนะคะคุมมันกันน้ำกันเหงื่ออะไรเงี้ยแล้วก็เหมาะสำหรับสภาพอากาศเมืองไทยที่มันแบบร้อนๆชื้นๆเปียกๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมาะสำหรับคนใส่แมสก์อ๋อแล้วก็เขาบอกว่าไม่ดรอปกดคุชชั่นมาสภาพก็คือมีรอยสิวต่างๆนะคะเบอร์2สำหรับต้ามันจะแบบพอดีแบบค่อนข้างจะเปียกๆเฮ้ยไม่ธรรมดาคือมันเป็นรุ่นสมูทแมตต์คุชชั่นนะมันก็เลยแบบจะมีความแมตต์แล้วมันเนียนๆอ่ะเวลาใช้เขาเรียกว่าวิธีการตบก็ได้หรือวิธีการปาดก็ได้ส่วนตัวต้ารู้สึกว่าวิธีการกดอ่ะเวิร์กเพราะด้วยความมันเป็นแมตต์คุชชั่นเนาะมันจะไม่ได้เป็นฟิลแบบว่าถ้ามันเป็นคุชชั่นที่มีความวาวอ่ะเวลาลากอ่ะผิวอาจจะสวยกว่าแต่พอมันเป็นแมตต์คุชชั่นต้ารู้สึกว่าไปใช้การกดอ่ะดีกว่าแล้วก็พอกดไปปุ๊บมันค่อนข้างแนบกับผิวได้ดีกว่าดูดิคือต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้ปิดรอยสิวแบบเวอร์ขนาดนั้นซึ่งโดยเฉพาะรอยสิวที่ดำปิดปี่ขนาดเนี้ยก็ต้องให้โอกาสเขาหน่อยเนาะเฮ้ยอีสิวยุบยุบยิบยิบอะนางปิดหมดเลยนะเว้ยดีงามที่สำคัญคือชอบเลยไหมสีมันพอดีผิวแล้วมันแนบไอ้พวกสิวแบบสิวรอยแดงอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยสิวรอยดงรอยแดงคือปิดหมดซึ่งสิวดำดำมันก็จะได้ประมาณนึงแต่ก็จางลงไปเยอะมากแต่เท็กเจอร์นูนปิดไม่ได้นะอันนี้บอกก่อน beforeand after เฮ้ยแล้วเราสังเกตว่าผิวอะดูไม่เวิร์มรอยแดงตรงจมูกอะตรงจมูกอะโอ้ปิดได้เลยรอยคำใต้ตรงใต้ตาปิดหมดแล้วพับเขาดีด้วยนะกูก็งงว่าเฮ้ยราคาไม่กี่ร้อยนี่มันอะไรขนาดนั้นวะให้ดูฟินิชผิวว่าแมตต์เลยไม่มีคำมาแบบเฮ้ยว่าจะวาวหรือแมตต์เลยแต่แมตต์แบบแนบผิวแล้วแนบกำลังดีตรงจมูกคือไม่ตกล่องเลิศมากแบบเฮ้ยจริงวะแต่จริงแล้วก็รอยสิวต่างๆเดี๋ยวต้าจะแปะคอนซีลเลอร์คุณ2เม็ดนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นสิวแบบกรำศึกมากๆแต่ว่าในส่วนอื่นเห็นปะหายเกลี้ยงอีน้องสิวที่มีความดำห่อเลือดเนี่ยอาจจะต้องแบบทดไว้ในใจว่ามันปิดยากนิดนึงนะคะเพราะมันเป็นรอยดำแต่ในส่วนอื่นคือผิวสวยเลยและเบอร์02พอดีผิวแบบเป๊ะๆๆๆ
อ่ะนี่ไปปะคอนซีลเลอร์ตรงสิว2เม็ดวันนี้นะคะก็เห็นเลยว่าเท็กเจอร์คืออีกนิดนึงคือระเบิดจากนั้นเดี๋ยวเรามาลงแป้งกันวิธีการใช้แป้งอ่ะจะบอกว่าบางคนอาจจะเทใส่มือแล้วก็ใช้มือทาเป็นเหมือนแป้งฝุ่นธรรมดาอันนั้นก็ทำได้นะคะแต่ว่าสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากให้มันแน่นขึ้นอ่ะต้าแนะนำว่าให้ใช้กระพับที่เป็นแบบฟองน้ำอะไรแบบเนี้ยมันจะแน่นขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะทำให้ไปฟิกซ์ผิวได้ดีขึ้นพอฟิกซ์ผิวดีขึ้นอ่ะหน้าเราจะมันช้าลงเว้ยเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็อัดลงไปเลยหรือใครแบบกังวลช่วงที่เหมือนกับช่วงหน้าทีโซนมากๆก็อาจจะอัดทิ้งไว้แล้วค่อยมาปัดออกตอนที่เราแต่งตาเสร็จก็ได้นะคะเดี๋ยวดูกระป๋องอีกทีมันก็จะมีหลายๆมากมันคือซาซีออเดฟิกทานสลูเซนเซตติ้งพาวเดอร์นะคะเขียนไว้ข้างหลังแต่จริงๆแล้วสังเกตกระป๋องสีชมพูอุ้ยกระป๋องพี่โบราณมากสังเกตขวดแบบนี้สีชมพูก็จะมีลายแบบน้อง BT21 เนี่ยเยอะแยะมากแล้วก็มันเป็นแป้งฝุ่นที่มีสีนะคะมันจะมีสีเนื้อนิดๆไม่ได้เป็นสีขาวแบบขาวโบ๊ะดังนั้นพอมันมีสีเนื้อนิดๆปุ๊บอ่ะมันจะทำให้เหมือนมีความแบบเนียนๆมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไปแก้สีนะคนที่ผิวเข้มจัดๆก็ใช้ได้คนที่ผิวขาวจัดๆก็ใช้ได้เพราะมันเป็นทรานสลูเซนต์ค่อนข้างจะโปร่งแสงแต่เพียงแต่ว่าเขาใส่สีมันนิดนึงอ่ะขอสีนี้นึงได้ไหมอะไรเงี้ยเพื่อให้มันมีความแบบนัวๆกลมๆอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยวิธีการทาเธออัดลงไปแบบบักๆๆๆอย่างนี้เลยทาไปรวมๆแบบนี้ก่อนหรือถ้าใครจริงๆเป็นคนผิวแห้งมากๆแต่ก็ยังอยากจะทาแป้งฝุ่นอยู่แนะนำใช้แป้งปัดก็พอไม่จำเป็นต้องใช้ฟองน้ำแบบอัดเข้าไปไปดูดิเนียนเลยแล้วหน้าคือเนียนแมตต์หนักกว่าเดิมแต่เป็นแมตต์ที่แบบนวลระมุนระมัยระมังคือให้ดูว่าสำหรับใครที่ชอบงานผิวแมตต์จริงๆอ่ะอันเนี้ยฉันว่าหล่อนละทาคอด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกสมมติถ้าใครแบบจะไปแต่งหน้าต่อแล้วกังวลในจุดที่โกมันหุ้ยจะมันมากเลยค่ะเนี่ยอ่ะเบรกไว้คือเธอใช้เป็นแป้งฝุ่นทดแทนแป้งฝุ่นธรรมดาของเธอได้เลยแบบหอมมากเธอไปดมนะหอมมากทาแล้วลมดีฉันจะยังไม่ปัดออกเพราะฉันจะเบรกไว้แล้วฉันก็จะไปแต่งหน้าต่อเพราะว่าวันนี้นอกจากฉันต้องไปกินสีน้อยฉันก็ต้องไปอีเวนต์ด้วยดังนั้นฉันก็ต้องสวยนะคะแต่จะให้ดูว่าแพคเกจจิ้งแบบนี้ดังนั้นคุณก็ไปแคปจอแล้วก็ซื้อกันเอาเองนะจ๊ะเรื่องราคาแล้วก็เรื่องที่ซื้อเดี๋ยวทิ้งไว้ที่ใต้คลิปละกันเพราะว่าพูดในนี้สุดท้ายเดี๋ยวพวกมึงก็ทำไมก็จะมาถามในคอมเมนต์ทีว่าพี่ราคาเท่าไหร่อ่ะอยู่ใต้คลิปไปดูกันเอาเองนี่นะจ๊ะเรียบร้อยแต่งไปแต่งมาตอนนี้เป็นเวลา 10:43 นาทีแล้วครับเราเดี๋ยวเราต้องขับรถไปธุระนะคะแต่ว่าอาจจะไม่สามารถถ่ายช่วงนี้ได้เนื่องจากว่าเป็นความลับกุ๊กกุ๊กแต่ว่าเดี๋ยวเราไปอีเวนต์ก็ถ่ายไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าทำงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินซุกี้กันแล้วก็มาดูกันสิว่าเฮ้ยคุณชั้นซาสีนั้นกับแป้งซาสีนั้นคุณน้องที่ดูน่ารักกุ๊กกุ๊กแบบนี้จะทนไหมจะดรอปไหมจะมันไหมจะเยิ้มไหมอ่ะเดี๋ยวรู้เลยนะคะทุกคนจะได้มีผลทดลองเราไปซื้อกันได้นะคะไปแหละไปแต่งตัวแป๊บแล้วเจอกันค่ะแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราจะไปกินซุกี้ฉี่น้อยกันเพราะว่าเรามีเมนูมัน5ล้านเมนูแล้วก็มาดูกันว่าวันนี้ทั้งวันคุณสะสิของเรานั้นติดแมสกันเบอร์ไหนนี่คือชุดไปกินตีน้อยเรียงกิจมั้งก่อนจะไปถึงตีน้อยได้ก็ต้องมาเจอแดดเมืองไทยแล้วฝุ่นก่อนนะคะโอ้โหรู้ยังว่าคนเราไม่ได้ตายด้วยอายุไขนะตายด้วยฝุ่นกับแดดกรุงเทพค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ซุกี้ตีน้อยแล้วแต่คืออยากจะให้ดูว่าไม่จ้าจี้แล้วดูหน้ายังอยู่ดีวันนี้ที่เราจะทำก็เป็นแบบเมนูซุกี้ตีน้อยว่าทำแล้วมันจะอร่อยไหมมาเรียกว่าไม่ได้มาเล่นๆเอาเมนูแรกก่อนเมนูชีสฟองดูไข่ตุ๋นตีก่อนเฮ้ยชีสอ่ะไอ้เหี้ยเลทเทสตั้งแต่เริ่มเมนูแรกเค็มนิดๆเมนูแรกผ่านค่ะอย่าลืมลวกตะเกียบให้สะอาดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะหูดับฮะอะไรนะเมนูถัดมาหอยแมงคู่อบชีสซึ่งก็ดูไม่ได้ยากอะไรลวกแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มจบไม่ต้องสารแนทำอะไรมากกว่านี้ถัดมาเมนูเล้งแซ่บสรรหาก็พูดเลยแต่ว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะที่ตีน้อยมีแต่ว่าต้องขอลวกเนื้อพอโซใส่น้ำซุปลงไปนี่แล้วเราก็ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมโบ๊ะพอให้แล้วก็ใส่พริก
แต่เขาบอกว่าไม่ต้องใส่มะนาวก็ได้แต่ว่าใส่หน่อยก็ดีคูเลซิมเบิร์นข้าวสวยต้มลิงเออกินแล้วทุกที่ก็อร่อยมากอันนี้คืออร่อยกว่าจอร์ดแฟร์ที่พี่กินอ่ะคนคิดเก่งว่ะเมนูนี้ผ่านหมู3ชั้นพันระเบิดเขาบอกว่าให้เอาหมูมาอย่างนี้แล้วเราก็ทำอย่างนี้ที่เฮ้ยกินข้าวทีลำบากจังวะใส่ไข่แล้วก็ใส่ซีดวิลล์แล้วอะแต่เขาก็ให้เอาหมูอะโบ๊ะข้างบนแบบนี้มาทิ้งไว้ก่อนระหว่างนี้เรามาทำนี่ดีกว่าเมนูไข่มังกรชีสเยิ้มเอาหมูห่อเต้าหู้ซีดมีแบนไม่เรือนนี่ห่อนะฮะแบบนี้เราก็หย่อนลงไปแล้วครับบุ้มแล้วเราก็ทิ้งไว้ก่อนอันนี้เมนูมีความหวังเราจะปล่อยให้เขาสุกเราจะมาทำอีกสักเมนูเขาบอกว่าเมนูร้านปากยำสาหร่ายนี่ทำนิดหน่อยพอเดี๋ยวเผื่อไม่อร่อยก่อนอื่นเราโกยสาหร่ายก่อนนะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มซีฟรอสเวลาทำจบอันนี้อร่อยอร่อยนี่เอากลับมาเมนูแรกก่อนหมู3ชั้นพันระเบิดน่าจะได้ที่ละคืออร่อยอ่ะแต่ว่าหรือมันอร่อยเพราะหมู3ชั้นอร่อยอยู่แล้ววะมันมีไข่ใช่ไหมมันเลยเหมือนละมุนอืมแต่เรามาดูนี่กันไหมไข่มังกรถ้าพรุ่งนี้เพดานลิ้นพังก็ขอให้รู้ว่าเพราะเมนูนี้อร่อยอีกครั้งหนึ่งคือพูดมาแล้วมันดีแบบดีอ่ะดีเลยอ่ะอันนี้ก็ผ่านแต่สามชั้นอ่ะก็ดีแต่ฟิวหอยแมงผู้อ่ะเมนูถัดไปซูกี้โรลเราจะใช้ผักกาดเมื่อกี้แอบเอาไปลวกมานิดนึงให้มันนิ่มๆจะได้ม้วนได้แล้วก็หมูไม้ไผ่โปะลงไปเราก็ให้ใส่ชีสึตอนนั้นเราก็ม้วนเกี๊ยวใส่ระหว่างนี้เรามายัดไส้ปลาหมึกกันดีกว่าเดี๋ยวฉันเคยเห็นมีคนเขาพกไอ้นี่เลยนะถุงบีบอะบางทีบางเมนูเราไม่ต้องกินก็ได้นะเราก็เอาลูกๆไปแต่ไปคิดมากเรากินเมนูที่เราทำดีกว่าส่วนอันนี้ทำงี้ค่ะได้กินแล้วเฮ้ยอันนี้ดูจี๊ดนี่ผักกาดเขียวเรามาลวกน้ำดำดีกว่าจะได้มีรสชาติระหว่างรอสุกี้โรเรามาทำคอนชีสไหมเราเอาข้าวโพดนี่หรอมันดูเหมือนจะไม่สุกยังไงก็ไม่รู้อะใส่น้ำลงไปหน่อยดีกว่าไม่เอาข้าวโพดออกมาลวกก่อนดีกว่าข้าวโพดออกมาลวกก่อนต่อหน้าต่อตาเลยนี่อย่างนี้ใส่อันใหม่เลยแล้วกันนะเหมือนรู้มีสำรองตอนนี้น้ำเข้าชีสไม่มีชิ้นดีแล้วไม่ทำแม่เด็กอ่ะเนี่ยเป็นคอนชีสแบบนี้แล้วกันคอนชีสค่ะอุ้ยอันนี้น่าจะได้ละสุกี้โรลค่ะอร่อยสุกี้โรลอร่อยแต่เขาพูดคอนชีสก็คือตอนนี้เหลืออีก2เมนูอ่ะข้าวก้นหม้อกับบะหมี่เกือบจับกังข้าวต้มก้นหม้อหาข้าวอุ้ยแล้วก็เนื้อที่ชอบบอกให้ตีให้เข้ากันเรามาทำบะหมี่รอดีกว่าไม่แล้วในรูปเขียนอะไรปะสูตรนี้โอเคพอกินได้แต่ข้าววันนี้ดูจี
ดูกินได้แน่ฟิลไลค์กับข้าวต้มอร่อยทุกคนใส่ข้าวอ่ะอร่อยแต่นี่ว่าบะหมี่จับกังคือแบบน่าจะไม่ได้อะไรก็แค่เอาไปลวกป่ะไม่ได้มือหนึ่งลวกอีกมือหนึ่งกินอันนี้คุยเอกอันนี้ดีถ้ามันกินกับลูกแนะนำให้ทำเมนูนี้ให้ลูกกินเลิศอันนี้ไม่มีจุดหมายเมนูทั้งหมดวันนี้ถ้าให้นี่โหวตอ่ะทั้งหมดได้ยกเว้นหอยแมงภู่คอนชีสแล้วก็บะหมี่จับกังที่ดูแบบไม่ได้แล้วก็หมูห่ออีกไข่มังกรอ่ะแต่เล้งแซ่บคือแบบม้วนๆไอ้นั้นก็อร่อยมี10เมนูอร่อยไป7เมนูถือว่าเวิร์กไอ้แต่ว่าหน้าเป็นไงตอนนี้ลองพื้นอยู่ปะคุณชายอยู่ไม่รู้สึกมันเลยเอาดีไม่ได้โกหกนะแล้วมึงดูควันไม่ไปทางอื่นเลยไปแต่ทางกูเนี่ยก็ขอกินก่อนจะหมดเวลาละจริงไม่หยอกกินค่ะอีกนิดเดียวไม่ใช่อีกนิดเดียวจะมืดอีกนิดเดียวจะอ้วกค่ะตอนเนี้ยถ้ามีคนมาต่อยท้องคือสามารถอ้วกออกมาได้เลยแล้วให้ดูเกินหน้าเหมือนเดิมตั้งแต่เหมือนตอนแรกงงแต่ตอนเนี้ยไม่อยากคุยกับใครอยากเปิดแมสด้วยเพราะอิ่มจะอ้วกเดี๋ยวตอนเรียนเจอกันเดี๋ยวขอไปเดินห้างกุ๊กๆนิดนึงสุดกิจกรรมหญิงแท้นะคะเดินย่อยจะให้ดูคุชันว่าเหมือนเดิมแต่กูใส่แมสแน่นอะไรขนาดนั้นนะตอนนี้เป็นเวลา 5:40 ตะเที่ยงคืนแล้วจ้าแล้วก็อยู่แบบไม่เปิดแอร์ด้วยนั่งคาอยู่เงี้ยมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วพอเพิ่งกลับจากนั่งบินกลับมานะคะก็หัวจะเปิงๆนิดนึงอ่ะมาสรุปให้ฟังกับคุชันสะสิ Shining Store Smooth MatteCushion ที่เป็นคอลเลคชันพิเศษที่ทำกับ BT 21นะคะแล้วก็ใช้คู่กับคุณแป้งที่เป็นซาสิออเดฟิกซ์ทาซาลูซาเลนเซนเอ้ยเซตติ้งออเดอร์นั่นแหละวันนี้ใช้ทั้งหมดด้วยกัน2ตัวสรุปผลอะฉันให้เธอดูเองกล้องหน้าซัดๆไปเลยคือขนตาตอนเนี้ยเงือบละแต่ว่านี่คือหน้าที่ผ่านการไปรับทานสุกี้ตีน้อยควันเข้าหน้าไม่หยุดอ่ะให้ดูแบบใกล้ๆเลยอ่ะตรงสิวอ่ะลอกอยู่แล้วเธออันนี้แบบพูดยากเพราะว่ามันคือเท็กเจอร์นูนและคือเป็นสิวที่อักเสบแล้วพร้อมจะระเบิดบุ๊บนี่นะคะคือความเจอไอร้อนทำหม้อสุกี้สุกใจคือต้าเคยแนะนำไปแล้วในโพสต์ที่พูดถึงว่าช่วงนี้ชอบใช้รองพื้นอะไรคุชชั่นอะไรแต่ว่าต้าไม่เคยทำเทสเว้ยเอาเคยคิดว่าต้องทำเทสเพราะว่าเอาจริงๆพอใช้แล้วอะชอบตั้งแต่แรกไม่งั้นอะจะไม่แนะนำลง Facebook จนกระทั่งมีคนมาเมนว่าพี่ลองเทสไหมคือเวลาเราใช้อะเราก็จะปล่อยใจปล่อยตัวแบบไม่ได้นั่งสังเกตเวอร์ขนาดนั้นอันเนี้ยพอทำเทสแบบนี้ถึงได้รู้สึกว่าดีจริงแม่งดีแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะไรเงี้ยตามกฎกติกาของเราคือเวลาเรารีวิวคูชั่นหรือรีวิวรองพื้นเนี่ยต้าจะไม่ซับหน้าเลยทั้งวันเพื่อเป็นการเทสนะคะมันตามปกติช่วงหน้าแก้มที่โซนตรงนั้นอันนี้สำหรับต้าถือว่าเป็นปกติเพราะต้าเป็นคนหน้ามันมากอยู่แล้วอันนี้คือแบบทับใจคือถ้าซับปุ๊บหายไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่เนี่ยคือไม่ได้ซับทั้งวันความมันถือว่าควบคุมเต็ม10นะให้9เลยแล้วพาถึงเรื่องความติดทนคือติดทนมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูแมสวันนี้แมสมี2อันอันนี้คือแมสที่1คือแบบนี่คือสิ่งที่ติดเว้ยแค่นี้ไม่จ้อจี้แล้วนี่คืออีกอันตอนที่ใส่ไปคอนโดเพื่อนมึงไม่จ้อจี้จริงๆอันนี้ของจริงอันนี้ก็แบบเฮ้ยมึงทนขนาดนี้เหรอวะทำไมกูไม่เคยสังเกตวะอะไรเงี้ยคือแบบทนมากกว่าที่คิดมากอัตราการติดแมสค่อนข้างน้อยมากแล้วก็ในแง่ของการที่หยาหรือว่าหลุดคือหลุดช่วงบริเวณตรงจมูกที่มันถูแมสแล้วก็บริเวณสิวที่มันนูนอันนี้คือแบบอย่างที่บอกว่ามันเป็นสัจธรรมมากคือมันนูนแล้วมันอักเสบมันก็คือร่อนค่ะอันนี้ให้เข้าใจตรงกันแต่ตรงหน้าแก้มตรงรอยแมสฉันเป็นคนใส่แมสแน่นมากนะถ้าเธอสังเกตฉันเป็นคนใส่แมสแน่นมากจริงๆก็ยังอยู่ความเป็นคราบนะน้อยมากเอาตรงๆน้อยมากจริงๆไม่ใช่ว่าโอ้ไม่มีละมีนิดหน่อยตรงนี้เนี่ยช่วงบริเวณตรงนี้เห็นไหมปะเนี่ยให้ดูกล้องชัดๆเลยบริเวณตรงเนี้ยพวกเวลาที่แมสถูอะไรเนี่ยตรงนี้ฝั่งเนี้ยไม่มีแต่ฝั่งเนี้ยมีนิดหน่อยแล้วถามเรื่องสีเหมือนเดิมไม่มีดรอปเช้าแต่งยังไงอยู่อย่างนั้นส่วนตัวรู้สึกว่าตัวคุชชั่นอ่ะมันประมาณนึงแต่ตัวที่มันช่วยให้แบบมันเลิศเป็นเบอร์เลยคือแป้งพอมาใช้คู่กันมันเลยเป็นคอมไบที่แบบเกินอีดอกเกินไปมาก
และที่สำคัญมันเป็นคุชชั่นที่แม้ว่าจะมีตัวการ์ตูนจากโคเรียมาแต่ว่ามันก็แบรนด์ซาสิ you know that มันก็ทำมาเพื่อคนไทยเนาะดังนั้นฉันก็รู้สึกว่าเขาคงจะทำการวิจัยและว่ามันเหมาะกับสาวชาวไทยมากๆอันนี้คิดไปเองไม่รู้จริงไหมแต่ว่าบอกกับคนที่ต้องการแบบคุมมันกันเหงื่ออยู่ในที่ร้อนๆอะไรเงี้ยหน้ามันมากๆหน้าคนหน้ามันมากๆนี่อยากให้ไปลองนะแล้วก็สีฉันใช้เบอร์2ใช่ไหมส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ได้เหลืองอะไรขนาดนั้นเข้ากับสีผิวแบบพอดีแบบเป๊ะที่ขายจริงๆต้าซื้อจากวัดสารแล้วก็ได้มาจากในงานด้วยตอนที่ไปงานอีเวนต์วันนั้นแต่ว่าเหมือนเขาจะมีขายที่ eFanboy ด้วยแล้วก็บิวเทียมก็มีคอนวีก็มีแล้วก็ร้านขายเครื่องสำอางทั่วๆไปที่เธอแบบไปแล้วก็เจออะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆถ้าใครรู้สึกวุ่นวายมึงก็สั่งออนไลน์กันละกันก็ง่ายดีนะคะอยากให้ไปลองกันดูใครที่หน้ามันมีรอยสิวมีหลุมสิวเหงื่อออกเยอะใส่แมสทั้งวันไปลองแล้วใครลองแล้วเป็นไงก็มาเล่ากันได้นะเพราะว่านี้รีวิวแบบรู้ว่าจะก็คือทำให้ดูแล้วดูอธิบายยังไงเนาะรู้ๆกันเวลารีวิวลงพื้นไม่อวยนะคะไม่มีทางอวยเพราะว่าหลักฐานมันชัดมากไม่รู้จะอวยยังไงแล้วถ้ามันค้านสายตาเดี๋ยวคนเขาด่ากูไม่อยากคนด่านะคะใช้ไปงั้นแล้วก็มาบอกกันด้วยเด้อซาซีเด้อแป้งไม่ต้องเลือกสีแต่คุชชั่นอะต้องเลือกสีถ้าเราน่ารักอะต้องเลือกเรานะเฮ้ยเลยวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้จะนอนแล้วตากูลอยไม่ไหวแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ